สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปสอนเปียโนนะครับก็วันนี้ก็เป็นเพลงใกล้จากสครับนะครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยก็มีคนขอเข้ามาให้ทำเปียโน cover เยอะมากผมก็เลยทำไปใช่ไหมแล้วก็พอทำเสร็จก็รู้สึกไม่ค่อยมั่นใจนะครับก็เลยไม่ได้อัดคลิปสอนเอาไว้แต่ก็มีคนคอมเมนต์มาว่าอยากให้ทำคลิปสอนอะไรอย่างนี้ก็เลยโอเคทำก็ได้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่แบบกดเข้ามาดูเนาะเพราะว่าตอนแรกผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่าคลิปที่ทำไปมันดีหรือเปล่านะโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมาพูดถึงเพลงนี้กันนะครับเดี๋ยวจะพูดถึงทั้งเวอร์ชันที่เป็นเพลงจริงอย่างเช่นแบบอะไรเงี้ยแบบเพลงจริงใช่ไหมแล้วก็เวอร์ชันที่ผมเล่นไปแบบโอเคมาเริ่มกันก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามด้วยแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากแชร์ออกไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าวิวน้อยผมก็ไม่อยากจะทำนะครับ เราเล่นโอเคมาพูดถึงคีย์ก่อนนะครับเพลงนี้เนี่ยอยู่ในคีย์ A คีย์ A ก็จะมีโน้ตดังนี้นะครับถามว่าบอกคีย์ไปทำไมเพราะว่าถ้าเกิดคุณมองแบบว่ากดตัวอะไรเงี้ยบางทีอาจจะมองยากใช่ไหมว่าเมื่อกี้ผมเล่นตัวอะไรไปแต่ว่าพอรู้ว่าคีย์ A ปุ๊บตัวนั้นมันก็ความเป็นไปได้มันก็อยู่ในโน้ตแค่นี้นะครับโอเคแต่ก็ไม่ต้องไปสนใจมากก็ได้ต่อมาเป็นเรื่องของคอร์ดครับเดี๋ยวจะพูดถึงวิธีการเล่นคอร์ดในเพลงไปรวดเดียวเลยนะครับผมสำหรับใครที่ตามไม่ทันนะครับให้ไปดูในคลิปที่อยู่ในเพลย์ลิสต์พื้นฐานเปียโนนะครับมีตั้งแต่คอร์ดพื้นฐานคอร์ดเมเจอร์7 9ซัสโปอะไรทุกอย่างมีไว้ให้หมดแล้วนะครับแบบละเอียดแล้วก็มีที่มามีคำอธิบายทุกอย่างนะครับผมคลิปนี้ก็จะพูดเป็นเร็วๆนะครับโอเคมาเริ่มกันก่อนที่คอร์ด D major 7ต่อไป A major 7ต่อไป C sharp minor ต่อไป F sharp sus 4แล้วก็ F sharp 7แล้วก็มันจะมีคอร์ดB minor 7ไม่ใช่ B minor 7นะครับ B minor 7แล้วก็ E 7อันนี้ทวนให้นะครับสำหรับใครที่เผื่อลืมว่ามันจับยังไงแล้วก็คอร์ดในเพลงนี้มีแค่นี้นะครับโอเคเดี๋ยวจะมาพูดถึงของอินโทรก่อนละกันนะครับถ้าเกิดใครที่ฟังเวอร์ชันเป็นโน cover ของผมไปแล้วเนี่ยจะพบว่ามันไม่มีอินโทรนะก็คือเข้าเป็นเวอร์ส1เลยนะครับผมก็แต่ว่าไหนๆก็ทำคลิปสอนแล้วเนาะเดี๋ยวพูดถึงอินโทรเพลงจริงมันจะเป็นอย่างนี้หาเหตุที่ผมไม่ใส่อินโทรมานะเพราะว่าอินโทรของเพลงจริงเนี่ยมันค่อนข้างจะกระตุกกระตาก ใช้คำว่าอะไรคือมันแบบจังหวะมันสนุกเกินไปแล้วก็อันที่มีคนขอมาเขาบอกว่าอยากได้แบบเวอร์ชั่นฟังสบายๆอะไรทำนองนี้ก็เลยแบบคิดอยู่นานมากว่าจะเล่นแบบทำนองนี้ดีไหมแต่ว่าแบบไปมาก็คือมันไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่นะครับโอเคเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่อยากจะเล่นแบบเพลงจริงมันจะเป็นอย่างนี้ตอนแรกก็เครื่องที่หนึ่งก็คือแบบคอร์ดอย่างที่บอกก็คือคอร์ดจับยังไงก็ได้ครับเพราะอันนี้ก็ไม่ได้แกะนะก็คือมันจับยังไงก็ได้เพราะเพลงจริงเป็นกีตาร์แล้วก็เนี่ยไม่รู้เหมือนกันยังไงก็ได้นี้ไม่มีอะไรใช่ไหมแล้วก็จะเป็นอันนี้เล่นอะไรก็ได้แล้วก็ ประมาณนั้นนะครับใครสนใจก็ลองไปพอดแกะดูเอานะฮะโอเคเข้าสู่เวอร์ชันของเรานะฮะถ้าใครได้เคยดูคลิปสอนเปียโนเพลงอื่นๆไปแล้วเนี่ยก็จะคุ้นเคยกับอย่างเงี้ยเยอะมากใช้ประจำนะฮะก็คือเมโลดี้เราอ่ะคือ C sharp ใช่ไหมลืมไปเราต้องเล่นเมโลดี้ให้ดูก่อนนะครับโอเคพอเราได้เมโลดี้แล้วใช่ไหมมาพูดถึงเรื่องของเทคนิคเมโลดี้อันแรกของเราอ่ะก็คือ C sharp ใช่ไหมแล้วก็ออกเตฟมันเข้าไปถูกไหม C sharp อันที่อยู่ออกเตฟสูงแล้วต่ำแล้วก็นิ้วชี้เราเหลือแล้วก็ใส่อะไรก็ได้เช่นแบบอาจจะเป็น F sharp ซึ่ง F sharp ทำไมต้องเป็น F sharp เพราะว่ามันอยู่ในคอร์ดเนี่ยคอร์ดดีมันอย่างงี้ใช่ไหมล่ะเนี่ยเห็นปะเหมือนกันเลยเห็นไหมเหมือนเดิมครับเปลี่ยนก็ได้ใส่นายแทนปกติอย่างนี้ใช่ไหมเปลี่ยนเป็นนายแทนไหมใครไม่เก็ตไปดูในคลิป tension chord นะครับ tension อธิบายไว้หมดแล้วนะโอเคมาถึงท่อนฮุกนะครับผมเป็นงี้เดี๋ยวเล่นเมโลดี้ให้ดูก่อนก็มีแค่นั้นนะครับสำหรับรายละเอียดก็จริงเวอร์ชันของผมก็รู้สึกแบบไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นนะมันจะเป็นแบบทำนองนี้นะครับมือซ้ายไปแกะกันดูแล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับตัวคนเล่นนะฮะแล้วก็ต่อไปจะเป็นท่อน instrument ที่1นะครับเป็นอย่างนี้นะครับแค่นั้นเอง อันเนี้ยเดี๋ยวเราจะเล่น2รอบคือไอ้มีตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็จะมีตอนแบบก่อนจบอีกรอบหนึ่งต่อมาครับคือเพลงนี้เนี่ยท่อนมันเยอะมากจนแบบขี้เกียจมาตอนแกะนะครับต่อไปมันจะมีอย่างนี้ที่เราว่าทางเดินมี2ทางนะครับผมก็จะเป็นอย่างนี้ก็เกือบหมดแล้วนะครับจริงก็หมดแล้วแหละแล้วก็มีโซโล่นิดหน่อยมีอะไรเงี้ยก็คือลองไปดูโครงสร้างเพลงจริงมันดูนะแบบเยอะมากกว่าจะแบบอัดได้นะครับโอเคมีอะไรอีกก็จริงมีประมาณนี้แล้วก็มีแบบตอนจบเพลงที่แบบร้องว่าจะเดินกับใครก็เป็นโน้ตเนี่ยในด้านของเทคนิคเนี่ยก็คือเดี๋ยวพูดเป็นภาพรวมก็คือเราได้มีการออกเทฟแล้วก็ใส่โน้ตในคอร์ดเข้าไปอะไรเงี้ยโอเคก็เพลงนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูนะครับเพราะว่าเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่แบบตอนแรกไม่มั่นใจเท่าไหร่เลยนะครับแต่ก็ได้ผลตอบรับที่ค่อนข้างโอเคสำหรับใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยฝากแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามครับแล้วก็พบกันในคลิปต่อไป